ข้าวเหนียวมะม่วงกล่องเท่าไหร่คะชอบโอ้ยแล้วเป็นถาดด้วยหนวดเด้งๆครับอุ้ยยังไม่ตายเลยยังไม่ตายจัดการให้หิวข้าวมากเลยนี่คือวิธีการใส่แฟชิวเหรอใช่แล้วทุกคนอย่าใส่อย่างนั้นปวดหัวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูจิโกะนะคะวันนี้เราจะไปข้างนอกกันนะคะเราไปหาอะไรกินค่ะเทศกาลนี้คือเทศกาลที่เราจะต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะ 18:00 นแล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะคะทุกคนหิวข้าวมากอันนี้เรื่องจริงเลยท้องร้องเลยเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะเราไม่ได้ขับรถมาตั้งแต่ช่วงกักตัวเพราะตอนนี้แบบว่ามันเล่าไปข้างนอกได้แล้วก็แบบเพิ่งกลับมาขับรถตลาดที่เราจะไปเป็นตลาดแรกในประเทศราชพฤกษ์เป็นตลาดแรกเลยนะคะในเฮ้ยมูหิวมูมีอะไรขอให้คนอื่นเป็นคนพูดพรีเซนต์แทนได้ปะก็ที่เราจะไปมันเป็นตลาดใช่ไหมทุกคนพอมันเป็นตลาดปุ๊บมันจะมี1 2 3 4แล้วเราก็จอดรถเก็บข้าวของเก็บข้าวปุ๊บมีคนมาถามเอาอะไรครับผมเอาอะไรครับเราจ่ายตังค์ปุ๊บได้ของกลับบ้านแล้วนั่นไปเลยฟังรู้เรื่องไหมคะอธิบายเป็นจังหวะแร็ปเปอร์เย่เดี๋ยวใครเอาหมาขึ้นมาบนรถใบนี้รถคันนี้ใครเอาหมาขึ้นมาเอา one two three ตลาดวันนี้ที่เราจะไปชื่อว่าตลาดใดว่าไหลจะลงบิดโทษนะไม่ถูกพ่อเราจะไปตลาดแดชูฟรีมาร์เก็ตกันนะคะเป็นตลาดที่ไม่ต้องลงจากรถนะคะทุกคนมีในใจป่าวทุกคนอยากจะให้ตากล้องอ่ะถ่ายไปด้านหน้าให้ดูว่าปัจจุบันถนนกรุงเทพเนี่ยเริ่มมีคนเดินทางมากขึ้นวินมอไซค์นะคะเดินไม่ใส่หมวกไอ้นั่นมันรถทุกคนนะไม่อยากจะเชื่อนะวันถ่ายวันนี้เป็นวันที่8พฤษภาคมนะคะรถติดแล้วนะคะทุกคนคะวันนี้โบขออนุญาตนะคะจริงๆเนี่ยเวลาใส่เฟซชิลเนี่ยก็ควรจะใส่แมสแต่ว่าพอใส่แมสแล้วอะมันได้ยินยากมากเลยอะมันก็เลยจะขออนุญาตนะคะแบบว่าถอดแมสนิดนึงนะคะแล้วก็จะอยู่ในรถจะไม่ออกจากรถนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ถึงแล้ว Red Drew Flea Market มันไม่เคยมีตลาดแบบนี้มาก่อนในประเทศไทยเลยปะนี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกของประเทศเลยนะที่มีเฮ้ยมันเหมือนแลนดี้เฮ้ยน่ารักจังเขาจัดตลาดเหมือนตลาดแบบตลาดกลางคืนเลยอะตอนนี้ร้านชานมที่มันซื้อกลับไปลินกินเองได้นี่นะขอสั่งหน่อยค่ะเอาบราวน์ชูการ์โบบานมสดแก้วหนึ่งค่ะแก้วเดียวนะคะรบกวนลูกค้าสแกน QR code นะคะอุ้ยต้องผ่าน QR code เท่านั้นค่ะนี่ค่ะ80 บาทเราก็งงเราไม่ต้องลงไปจ่ายตังค์เราไม่ต้องลงไปสั่งอาหารแล้วก็คือเราอยู่บนรถเออแล้วก็อย่างนี้ค่ะทุกคนเราก็ยืนเราก็นั่งรอนะคะอ้าวได้แล้วเหรอขอบคุณค่ะแล้วก็ลูกค้าคนก่อนดื่มนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยมีคนรอต่อไปจะต้องรีบไปก่อนนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะร้านนี้อร่อยทุกคนร้านอบทะเลสารยาสวัสดีค่ะสั่งค่ะเอาขนมจีบมันกุ้งเสวยค่ะแล้วก็เอาหมูกรอบซีอิ๊วหวานด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวรสชาติอาหารแต่ละร้านไปเรื่อยๆนะคะทำไมกินไม่ได้อ่ะโอ้โหเฉียบมากใหม่มากโอ้จะให้ดูนี่ถนนเขาจะมี3เลนคือมีรถที่รอจอดสั่งแล้วก็มีรถที่รอจอดออเดอร์แบบนานๆข้างทางแล้วก็มีถนนที่สำหรับขับเนี่ยมันก็จะมีอักษรลูกศรสีเขียวอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเขาทำโฟลว์ที่ค่อนข้างดีมากเลยทุกคนเป็นงั้นสดนะคะค่ะกับเมนูที่ร้านเลยด้วยค่ะหมูกรอบขนมจีบต้องชิมหมูกรอบที่เด็ดน่าจะอยู่ที่น้ำจิ้มหวานมันเป็นซีอิ๊วหวานเฉยๆอ่ะหมูอ่ะมันน้อยมากคือมันมีแต่เนื้อหมูอ่ะแล้วก็ส่วนหนังอ่ะคือกรอบคือกรอบแบบนี้เนี่ยเรารวมพลังกันมั้ย1 2แบบไปน้ำจิ้มอ่ะขาดอย่างเดียวข้าวสวย
อันนี้เมนูเด็ดขนมจีบมันกุ้งฮะทุกคนคือมันเป็นมันกุ้งแบบเป็นมันกุ้งเสวยที่เป็นมันแบบมันกุ้งแท้ๆอ่ะโอ้ my god oh my god เป็นขนมจีบหมูแล้วมีกุ้งข้างในอ่ะกินนะคะอร่อยมากเราลองเอาหมูกรอบจิ้มมันกุ้งได้ปะอย่าพูดเยอะไปกันเลยอย่าพูดเยอะไปกันเลยอร่อยไหมเนื้ออร่อยมากอร่อยมากบอกได้แค่นี้เลยเราเข้าโซนดีกันดีกว่าเฮ้ยมันมีเปิดไฟมีอะไรอีกด้วยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเขามันไกลโอ้ยต่อไปข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกล่องเท่าไหร่คะกล่องละ79 บาทเอากล่องนึงค่ะได้ค่ะมีค่ะโอ้ยแล้วเป็นถาดด้วยคือจะบอกว่าเราชื่นชมมากเพราะว่าที่เขาอ่ะมันใหญ่มากใหญ่มากจนแบบสามารถทำเป็นแบบไนท์มาร์เก็ตใหญ่ได้เลยอ่ะแต่เขาเลือกที่จะทำเป็นไดฟูลมาร์เก็ตอ่ะโดยที่แบบจำนวนร้านมันได้น้อยมากการจัดการคือเขาต้องขีดถนนใหม่นะทุกคนเนี่ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะอ่ะลงทุนพระเจ้าช่วยคือมันลงทุนมากจริงๆอ่ะคือแบบสุดยอดแล้วมันเขาดูมาเลยทีมงานเยอะนะให้เขาเนี่ยไปเพิ่มครึ่งเลยแล้วกันที่มาขอบคุณไปกันต่อร้านต่อไปดีกว่าร้านนี้ร้านต่อไปร้านอะไรเอ่ยปลาหมึกอยู่นี่อุ้ยดิปปลาหมึกดิปไปเลยไปจังจังจังนี่นี่นี่ร้านนี้เด็ดร้านที่เด็ดมาแล้วอยู่อยู่อยู่โซนนี้โซนดี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 ครับปลาหมึกยังไงคะเอาหนวด2ไม้ค่ะไข่2ค่ะปากอีก3ค่ะมีปากด้วยอร่อยนะเว้ยปากหมึกอร่อยมากเลยปากปลาหมึกไม่เคยกินหรอไม่เคยไม่เคยปลาหมึกนี่ต้องอร่อยมากขอไม้ใหญ่ๆนะคะเอาไม้เหรอพี่เขาก็เลยหยิบไม้ให้ใหญ่ใช่ชิ้นใหญ่ๆน่ะนี่แถมไข่กันนี่ให้นะมาเยอะเดี๋ยวไม่พอกินเอาไปโพสต์ลงเพจให้ด้วยเจนิดปลาหมึกย่างนะคะทุกคนคือโมเป็นคนชอบกินหมึกย่างมากชอบกินหมึกย่างปะชอบชอบหมายถึงชอบกินหมึกย่างเหรอเปล่าของฟรีได้อยู่ห้าร้อยค่ะเคยกินปากปลาหมึกกันเปล่าปากปลาหมึกเนี่ยมันจะแบบกรึบๆนี่เขาแถมเนื้อมาให้ด้วยปะเนี่ยเขาแถมให้ด้วยเมื่อกี้หูนวดนวดนวดเด้งๆครับนวดเด้งๆครับหูเด้งมากเลยครับหูยังไม่ตายยังไม่ตายเราต้องขจบมันเดี๋ยวผมจัดการให้จบไปว่าอะไรครับจบไปว่าอะไรครับเยาวราชไหมเยาวราชไหมสดกรอบจิ้มเด็ดไอ้นี่ปากมันนี่นี่นี่ปากของที่เด็ดอร่อยมากมากมากนี่ไข่ปลาหมึกทุกคนโอ้โหนี่กินไม่ได้แล้วหอมอร่อยตะก้องเป็นไงบ้างตะก้องสบายดีไหมสบายดีหลุดไปแล้วทำยังไงดีปัญหาระดับชาติปลาหมึกมันเอาออกไม่ได้อ่ะมาช่วยช่วยช่วยต้องกิน2ชิ้นแล้วแหละไม่แกขายได้ตรงจุดย่างแห้งมากแต่ว่าไม่แห้งมากแต่ว่ายังใหญ่เลยเนื้อเป็นเนื้อบอกเลยว่าทำไมทักชิมเลยฮะไม่ไหวแล้วสุดยอดแห่งหนวดโอ้โหทำไมมันเด้งขนาดนี้อร่อยป่ะทีเด็ดหลังจากหมึกย่างต้องต่อด้วยคนน่ารักเหนียวม่วงเหนียวม่วงโอ้มะม่วงน่ากินมากทุกคนข้าวเหนียวเดี๋ยวมะม่วงอ่ะแม่งคือที่สุดเออเชื่อจริงแต่ยังไม่เชื่อมากขอลองมันคือเอาหวานมันคือเอาหวานละมุนนุ่มมาตัดเผ็ดเปรี้ยวกรอบมะม่วงเนี่ยแบบชิ้นหนาๆเลยทุกคนหวานหวานฉ่ำๆมันจบอ่ะมันจบในมือนี้แล้วจริงๆอ่ะหมึกย่างแล้วต่อด้วยข้าวเหนียวมะม่วงคือมันลงตัวมากมากเลยเว้ยคือมันแบบโอ้ my god อร่อยปะเยอะน้ำกะทิที่สุดเลยข้าวเหนียวมะม่วงเด็ดจริงเด็ดมันลอยว่าลอยว่าลอยว่าลอยลอยลอย
ินมากเลยทุกคนมันเหมือนแบบเราไม่ได้ออกจากบ้านอะไปห้างก็ไม่ได้ไปแล้วทุกคนเราได้แบบมาช้อปปิ้งแบบขับรถซื้อของเล่นกินของข้างนอกแบบหรือว่าที่เราแฮปปี้เพราะว่าเราอะกินแต่ในบ้านแล้วเราไม่ได้กินข้างนอกเลยวะมันเปิดประสบการณ์ใหม่แฮปปี้มากเลยค่ะทุกคนก็ถ้าสมมติว่าใครมีเวลาว่างหรือใครอยากลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่แบบมาเที่ยวตลาดแบบเป็น drive to flea market นะคะก็สามารถมาได้นะเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนด้วยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าเราแค่แบบอยากจะแชร์สิ่งดีจริงๆทุกคน แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้แบบว่าเรามีตลาด drive to หลายๆที่อีกถ้าที่ไหนทำตลาด drive to ก็คอมเมนต์มาบอกหรือว่าส่งอีเมลมาเชิญได้นะคะส่งอีเมลมาชวนได้เราก็จะไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ้งกระดิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องกดกระดิ่งแล้วต้องกดว่าแจ้งเตือนทุกอัน all notification บ๊ายบาย